สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับรายการพักเครื่องเรื่องง่ายๆวันนี้ดำเนินรายการโดยสมชายน้อยสาครนะครับประจำวันเสาร์ที่เท่าไหร่เลย24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับเราก็จะได้มาพบกันโดยเวลา2 ทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งเรื่องตั้งราวว่าจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่ว่าบังเอิญเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีคลิปหนึ่งนะมันมี YouTube นะครับก็พูดถึงเรื่องมันน่าสนใจไงผมก็เลยเอามาบอกเพื่อนว่าไอ้คลิปนี้มันน่าสนใจคือเป็นเรื่องของท่านเควินอะไรนะปัญจานุวัฒน์นะโอเคเขาได้พูดถึงเรื่องสีเทพเอาไว้นะครับแล้วก็นำมาโพสต์ให้เราได้เรียนรู้นะใน YouTube นะครับก็ผมจะอ่านให้ฟังและเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่ามันมีความผิดพลาดอะไรหรือว่าเราควรจะเรียนรู้กันอย่างไรคำตอบนี้ถูกหรือไม่ถูกต้องแต่สำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามนะครับก็สามารถตั้งคำถามได้นะครับผมอาจจะไม่ได้ทักทายนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับท่านเมธาเทพมังกรก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าสีเทพเนี่ยทำไมยูเนสโกถึงให้ได้เป็นมรดกโลกนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังและเดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามไงเนื่องจากว่าในเรื่องของที่เขานั่นมามันก็จะมีคำถามจากคนไทยที่เกิดข้อสงสัยนะเราก็ต้องถามกันเราก็มาถามกันการถามกันเนี่ยมันเป็นการเรียนรู้นะถูกหรือผิดเราก็เรียนรู้ได้นะไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหรือเชื่อใครแต่ให้เราดูว่าถ้าความจริงมันเป็นอย่างนี้คำตอบมันก็ต้องไปในทิศทางเดียวกันความรู้มันจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะความจริงเท่านั้นแหละมันถึงจะถูกต้องถ้าไม่มีความจริงมันไม่ถูกต้องดังนั้นเราก็ดีใจที่สีเทพเมืองสีเทพได้ขึ้นเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกได้นะโอเคท่านเควินท่านเขียนไว้ว่าเมื่อวันที่12 กุมภาพันธ์ตอน3:16 นะ16 นาทีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยูเนสโกหน้า423อาณาจักรเขมรโบราณนะเขมรโบราณนะเขมรโบราณมาลุกลานอาณาจักรทวาราวดีคริสตศตวรรษที่10-11ย้ำนะครับลุกลานทำให้การเคมของคนเขมรโดนหักล้างดังนี้1เขมรเคมเป็นพี่น้องมอญเขมรตัดทิ้งไปได้เลยก็คือเขมรกับมอญเนี่ยมันคนละเผ่ากันนะอันนี้ผมอธิบายให้เพื่อนๆฟังจะได้ไม่งงท่านก็เจตนาดีหรอกท่านเควินท่านก็เจตนานะเขมรเคมเป็นพี่น้องมอญเขมรตัดทิ้งไปได้เลยมอญก็เป็นพวกสยามเป็นชนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งของสยามนะแต่เป็นคนระดับพลเมืองในชั้นวรรณะของพลเมืองไม่มีประเทศมอญนะดังนั้นเนี่ยอารยธรรมสีเทพเนี่ยมอญสร้างไม่ได้แน่นอนทีนี้เขมรเนี่ยก็เป็นพวกทาสเราไปกวาดต้อนมาจากที่อินโดนีเซียมันจะพยายามจะผูกเรื่องว่ามันก็เป็นถูกเรื่องกันอะมอญผสมเขมรเท่ากับไทยนะอันนี้ตัดทิ้งไปได้เลยอันนี้ถูกต้องสองแผนที่เขมรที่ลากคุมประเทศไทยมันคือการลุกลามไม่ใช่เป็นผู้สร้างเมืองเขมรเป็นทาสวรรณะทาสก็เกิดกบฏน่ะเกิดกบฏในเมืองพระนครนะเนื่องจากมันมีคนมากกว่ากษัตริย์สยามตอนนั้นก็คือพระเจ้าชัยวรมันที่9เขมรหัวหน้าเขมรชื่อตัดซอกไปแอมแล้วก่อกบฏในเมืองพระนครแล้วก็ขับไล่พระเจ้าชัยวรมันที่9ออกมาได้นะเขมรไม่ใช่ผู้สร้างเมืองแน่นอนเป็นทาสกบฏตอนนั้นก็คือกบฏที่เมืองพระนครตัดซอกไปแอมหรือแตงหวานเนี่ยนะไม่ได้พูดไม่ได้สร้างอารยธรรมอะไรเลยเพราะว่าถ้าจากบันทึกโจต้ากวานที่เขาเขียนอยู่คนเหล่านี้เป็นแค่แรงงานชั้นทาสอยู่ในเมืองพระนครเย็บผ้าอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่เป็น
แล้วก็สามศิลปะวัฒนธรรมเขมรโบราณในสีเทพที่เขมรชอบอ้างในนิทรรศการวัฒนธรรมอารยธรรมเขมรโบราณเข้ามาหลังเมืองสีเทพเกิดหลายร้อยปีมันไม่มีประเทศไงก็เขมรไม่เคยมีประเทศมาก่อนนะดังนั้นเนี่ยไม่เคยได้สร้างอารยธรรมยุคใดๆในโบราณเลยเพราะเราไปกวาดต้อนมาจากอินโดนีเซียเราไม่ใช่กวาดต้อนมาจากสีเทพนะผมจะหักล้างให้และเมืองสีเทพอาณาจักรทวาราวดีถูกรับรองเป็นต้นแบบอารยธรรมในภูมิภาคนี้เนื่องจากว่าสีเทพเนี่ยเราเพิ่งค้นพบแล้วก็มีอายุในพุทธศตวรรษที่10 ถึง 11นะถ้าตามหลักฐานนี้นะดังนั้นเนี่ยเป็นต้นแบบในอารยธรรมทวาราวดีอันนี้ก็คงไม่ถูกต้องเพราะต้นแบบอารยธรรมทวาราวดีในเมืองใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะมีเยอะนะเราอย่าเพิ่งไปสรุปว่ามันสีเทพเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วจริงๆไม่ใช่หรอกนะยังมีมากกว่านั้นนะเท่าที่ผมค้นพบหรือเราอาจจะยังไม่ค้นพบแล้วก็จากหลักฐานของยูเนสโกข้อ4นะครับจากหลักฐานของยูเนสโกการเคลมพื้นที่ในประเทศไทยของคนเขมรถือว่าไม่ถูกต้องเพราะเขมรคือผู้รุกรานในระยะเวลาสั้นๆน้อยกว่าอยุธยาปกครองประเทศเขมรเสียอีกจริงๆแล้วเนี่ยประเทศเขมรไม่มีนะประเทศเขมรไม่เคยมีผมบอกแล้วว่าไม่มีนะเขมรเป็นทาสเราไปกวาดต้อนมาจากบนเกาะชวานะชวาก็คืออินโดนีเซียพระเจ้าสัญชัยเป็นเจ้าเมืองคนแรกจําได้ไหมพระเจ้าสัญชัยเป็นเจ้าเมืองคนแรกที่มีจารึกพระเจ้าสัญชัยที่บอกว่าเขาอ่ะย้ายเมืองมาตั้งเป็นเมืองใหม่ก็คือย้ายจังหวัดมาตั้งเป็นเมืองใหม่เขาเป็นลูกเขยของเจ้าเมืองศรีวิชัยก็คือนครศรีธรรมราชแหละแต่งงานแล้วก็พาลูกสาวเข้ามาตั้งเมืองใหม่เป็นเมืองแรกเป็นแห่งแรกแล้วก็อะไรอ่ะ น้อมรับอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรแห่งฟูนันหรือฝูหนานที่แปลว่าอาณาจักรแห่งขุนเขาอ่ะนั่นก็คือหมายถึงประเทศสยามฟูนันนี่คือหมายถึงสยามประเทศนะสยามไม่มีได้ยังไงสยามปกครองสยามอ่ะมีกองทัพเรือเป็นศรีวิชัยนะมีกองทัพเรือเป็นศรีวิชัยมีกองทัพบกเป็นละโวในสยามกุกพระเจ้าสุริยะวรมันพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองนั่นคือกษัตริย์สยามมามีตัวตนแล้วนะสวัสดีท่านเอกครับสวัสดีท่านสมพรทองเขียวครับสวัสดีท่านพรชุดาอินฟ้าแสงครับสวัสดีท่านสดสีอบปาอบนายิโกอัญญาโอปนายิโกโอเคครับท่านสมพรบอกว่าแชร์แล้วขอบคุณมากท่านพิเชษสวัสดีครับท่านอย่าตามมาบอกว่าอะไรนะหลวงปู่ทวดสวัสดีครับท่านอย่าตามมาบอกจริงหรือเปล่าครับครูที่นักวิชาการไม่ติดกระดุมเสื้อบอกว่าขอมมาจากคําว่าขแมงขอมเพราะออกเสียงรอเรือลําบากก็เลยเป็นขอมในยุคหนึ่งที่เกิดชาตินิยมแล้วเราก็เลยแบ่งคําว่าขอมเพื่อแยกจากเขมรก็ในเมื่อมันออกเสียงรอเรือเสียงอะไรไม่ได้อักษรแล้วมึงจะไปเขียนตัวนั้นได้ยังไงเราอย่างเรายังออกเสียงรอเรือกับรอลิงชัดเลยนะรอเรือกับรอลิงชัดเจนแต่เขมรมันออกไม่ได้มันก็ตัดเสียงที่มันเป็นที่มันออกเสียงไม่ได้ไงเมื่อมันออกเสียงไม่ได้แล้วมันจะไปเขียนอักษรขอมที่มันออกเสียงไม่ได้ไหมอ่ะแล้วมันก็อ่านไม่ออกคนละเรื่องกันอักษรขอมมีเยอะออกเสียงเป็นภาษาไทยได้ทั้งหมดคนไทยออกเสียงตามอักษรขอมได้หมดแต่เขมรออกเสียงไม่ได้นะไอเป็นคำไอกรอมเกริมกรอมกรอมเกริมเมื่อไรเนี่ยเพี้ยนไปอย่างเงี้ยอุ้ยนี่มันพวกมั่วนะไม่รู้ความจริงมันก็มั่วๆของมันไปมันก็มั่วๆของมันไปไม่มีอะไรนะครับโอเคทีนี้กลับไปที่เดิมเมื่อกี้นี้นิดหนึ่งไปไหนแล้วอ่ะสงสัยจะไม่ให้อ่านแล้วมั้งแต่ผมไอ้นี่ไว้อ๋อมันแป๊บหนึ่งนะครับคือจริงๆอ่ะผู้อธิบายยังเข้าใจผิดว่ามันมีประเทศเขมรประเทศเขมรโบราณอยู่จริงๆแล้วเนี่ย
ประเทศเขมรไม่มีเลยนะไม่มีประเทศเขมรถ้ามันมีประเทศเขมรนะแล้วกัมพูชาเนี่ยก็ต้องตั้งเป็นประเทศเขมรดิแล้วก็ต้องมีคนสัญชาติเขมรดิมันไม่มีไปดูกษัตริย์เขมรน่ะก็ไม่มีชื่ออะไรมีตะซับเปอร์แอมเป็นเจ้าเมืองกบฏทาสกบฏแค่นั้นครองเมืองพระนครซึ่งไม่ใช่ของตัวไปโกงเข้ามานะไปยึดจากพระเจ้าชัยวรมันที่เก้ามานะดังนั้นเนี่ยเวลาเราลำดับเหตุการณ์ให้ถูกนะไม่งั้นเรางงนะไม่งั้นเรางงเขมรไม่เคยมีประเทศและไม่เคยเป็นประเทศสลาดของสยามตอนนี้มันไม่พูดแล้วนะไปดูไอ้พวกนักวิชาการประวัติศาสตร์เนี่ยพูดถึงกัมพูชาโบราณอ้าวตายหาแล้วกัมพูชาโบราณก็ไม่มีเป็นมันมีแต่อาณาจักรกัมโพดกัมพูชาประเทศกัมพูชาโบราณไม่มีไปดูในแผนที่โลกนะไม่มีหรอกนะกัมพูชาโบราณก็ไม่มีตอนนี้มันพยายามจะเบี่ยงไงเพราะผมบอกว่าเขมรมันไม่มีประเทศไงเริ่มไล่มันก็จะบอกว่าอ่ะก็กัมพูชาโบราณคนละประเทศคนละเผ่าพันธุ์กันเลยเขมรมันเป็นทาสกัมพูชาเป็นพวกสยามเป็นขอมแปลว่าตำแหน่งเจ้าเมืองพวกสยามขอมกัมพูชานี่ก็คือเจ้าเมืองกัมพูชานะตอนหลังเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนนะประเทศกัมพูชาเนี่ยมันเพิ่งเกิดตอนที่รัชกาลที่5พระราชทานแยกไปให้จากการโดนฝรั่งเศสบีบอ่ะให้เราแยกไปให้แต่เราอ่ะไม่ได้แยกให้ไปเป็นประเทศใหม่นะเราให้หัดฉัตร5ชั้นไปฉัตร5ชั้นก็มียศเทียบเท่าเจ้าเมืองเขมรแบบโบราณราชประเพณีนะแล้วทำไมก็เป็นประเทศเขมรไงไม่ใช่ครับเขมรไม่มีประเทศกัมพูชาเป็นจังหวัดของสยามมาตลอดชั้น5ชั้นไงก็เหมือนกับกรุงสุโขทัยอ่ะก็ได้ชั้น5ชั้นเหมือนกันอาณาจักรแปลว่าเมืองแปลว่าจังหวัดไม่ใช่แปลว่าประเทศเพราะขุนรามคำแหงครองอาณาจักรแปลว่าเป็นเมืองเป็นจังหวัดนะกมลเตงอันนะพ่อขุนศรีธราธิกกมลเตงอันก็นั่นแหละก็แปลว่าเจ้าเมืองท่านสุภัทรรัตนทัยพบสวัสดีครับท่านชำนาญจำปีสวัสดีครับท่านเทพนรินทร์พิมพ์ประจักษ์สวัสดีครับท่านเอ๋บอกว่าครูครับทำไมพวกนักประวัติศาสตร์ไม่ยอมพูดถึงสยามแต่ไปพูดแยกย่อยมันทำให้คนเข้าใจผิดได้ใช่มันไม่เห็นสยามแล้วมันไม่อยากให้สยามปรากฏตัวไงอันนี้แหละคือข้อสงสัยพยายามจะเบี่ยงสยามไปนู่นไปนี่ไปนั่นทั้งที่สยามมีประเทศตัวเบ้อเล่อเลยจีนก็เขียนคำว่าเสียมกกมันก็ไปตีเป็นเสียมมาจากแม่น้ำกกคนสยามที่ลุกเข้ามาจากแม่น้ำกกอะไรพวกเนี้ยแปลความหมายละเอียดยิบย่อยเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโถเอ้ยสยามเสียมกกอะสยามกกอะมันแปลว่าประเทศสยามมันยังไม่กล้าอ่านเลยนิยมกกโอ้ยตายหาแล้วบอกเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมรตายหานะไม่กล้าออกไม่กล้าอ่านให้มันตรงๆว่ามันอ่านว่าเน่สยามกบนะสยามกบแปลว่าอะไรประเทศสยามไม่กล้าแปลด้วยนะไม่กล้าอ่านให้มันถูกท้อให้ถูกทัดชัดถ้อยชัดคำอ่ะเน่สยามกบแปลว่านี่ประเทศสยามพระเจ้าสุริยวรมันน่ะในกองทัพในรูปกองทัพนั้นน่ะเขาเป็นใหญ่ที่สุดนะนั่นแหละคือกษัตริย์สยามนี่ประเทศสยามจะมีใครอ่ะจะมีเขมรเป็นกษัตริย์เหรอสุริยวรมันจะเป็นกษัตริย์เขมรมั้ยชื่อสุริยะเป็นเขมรน่ะตายห่าแล้วมันยังแยกไม่ออกเลยแล้วไม่กล้าอธิบายด้วยนะไม่สำคัญเฮ้ยคำนี้สำคัญสุดๆแล้วกับสยามประเทศคนนี้เขาเป็นอะไรนะเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาไม่กล้าอ่านให้มันถูกต้องวันนี้สยามกกแล้วก็ไม่กล้าแปลความหมายแล้วก็ไปบอกว่าไม่สำคัญแต่ไปเอาความหมายของคนอื่นที่เขาแปลเอาอย่างจิตภูมิศักดิ์ภูมิศักดิ์ที่เขาแปลผิดๆมาแล้วไปอ้างศรีศักดิ์ไปอ้างใครก็แล้วแต่หรืออะไรพวกนี้ที่ไม่รู้ความจริงว่าเนี่ยสยามกกเนี่ยสยามกกเนี่ยมันแปลว่าอะไรไปเอาคนนู้นมาอ้างเอาสุจิตวงเทพมาอ้างหรือเอาใครใครต่อใครมาอ้างก็แล้วแต่ไม่ตัวเองแปลว่าอะไรอ่ะไม่สำคัญไม่สำคัญเฮ้ยเห็นไหม
ทำไมไม่แปลเพราะถ้าแปลคำนี้ปุ้งเนี่ยเป็นแปลว่าประเทศสยามหมายความว่าอะไรก็ไม่มีประเทศเขมรไงมันจะไปมีเขมรโบราณแล้วไอ้ขอมเนี่ยขอมมันก็ไปตีเป็นเขมรโบราณราชบัณฑิตยสภาไปบอกว่าขอมเท่ากับเขมรโบราณตายหาแล้วมันไม่มีเขมรทั้งโบราณและไอ้นี่เลยประเทศนะผมหมายถึงว่าประเทศอะเขมรโบราณหมายถึงอะไรอะการที่จะมีอารยธรรมเขมรโบราณการที่จะมีตัวอักษรเขมรโบราณเนี่ยกษัตริย์อยู่ไหนประเทศอยู่ไหนนั่นแหละก็ไม่แปลกใจที่ยูเนสโกเขาจะบอกว่ามันไม่ใช่ไม่มันคนละส่วนกันอะถ้ายูเนสโกเขาแยกได้อย่างที่ผมแยกนะก็ถูกแล้วนะทีนี้บอกว่าข้อสี่ที่ท่านเขียนมาเนี่ยจากหลักฐานของยูเนสโกการเคลมพื้นที่ในประเทศไทยของคนเขมรถือว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกเลยเราเป็นสยามกุกเนี่ยคือประเทศสยามนะเพราะเขมรคือผู้รุกรานไม่เขมรมันเป็นทาสอยู่ในเมืองพระนครอย่างเดียวเลยนะก็บอกแล้วไงพอตัสซอแอมมันยึดเมืองพระนครได้พระเจ้าชัยวรมันที่9อพยพออกมาแล้วมาตั้งกรุงศรีอยุธยาได้แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปตีให้ละโวก็ยังเป็นกองทัพของสยามอยู่ตั้งเมืองที่อาณาจักรเจนละก็อยู่ตรงแถวเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็รอกองทัพหลวงที่อาณาจักรเจนละก็คือที่จังหวัดเจนละให้กองทัพของละโวไปตั้งรอไว้เพราะละโวเขาเป็นแม่ทัพใหญ่นี่และกองทัพศรีอยุธยาก็ตามไปสมทบก่อนที่จะบุกเข้าตีเมืองพระนครเพื่อเอาเมืองคืนไงดังนั้นซอกแอมอยู่ได้แค่4ปี1336ถึง1340จบไม่ได้สร้างอารยธรรมอะไรเลยนั่นแหละเขมรไอ้ที่มันถือของนั่นยืนพาดเตียวเหี่ยวห้อยอยู่นั่นน่ะนั่นแหละนะซอกแอมนั่นแหละบรรพบุรุษของพวกเขมรนะมีคนบอกหน้าเหมือนไอ้ที่เพิ่งมาเยี่ยมอดีตนายกเรานะก็มันใช้เป็นต้นแบบสวัสดีครับท่านสุพจน์พลบุตรครับสวัสดีครับท่านโจ๊กลำยูสวัสดีครับท่านพุทธิพันธ์สวัสดีครับครูไม่ได้ใครเข้ามาฟังหลายวันเดี๋ยวมาฟังยินดีครับนะทีนี้พอกรุงศรีอยุธยาไปตีแตกไปตีคืนน่ะไปตีเมืองคืนแต่มันเป็นเมืองแตกแล้วเขาก็เลยไม่ได้ปกครองแล้วมาตั้งอยุธยาเป็นเมืองหลวงใหม่แล้วกษัตริย์อยู่เมืองหลวงนะเมื่อก่อนเมืองพระนครเป็นเมืองหลวงของสยามนะแล้วก็ย้ายมาพอมันเกิดกบฏภายในก็ย้ายมาที่อยุธยามาตั้งเมืองหลวงใหม่ก็ปล่อยเมืองพระนครล้างแล้วก็กวาดต้อนพวกทาสเขมรพวกกบฏเนี่ยไปไว้ที่อาณาจักรกำโพดเนี่ยอาณาจักรกำโพดจึงอุดมไปด้วยไอ้คนเขมรเยอะทำไมอ่ะเขาไม่ได้เอาเข้ามาเมืองพระนครเขาก็เลยจัดให้อยู่ที่อาณาจักรกำโพดปกครองดูแลและอาณาจักรกำโพดคืออะไรประเทศกัมพูชาในปัจจุบันใช่ไหมไม่ใช่อาณาจักรกำโพดก็คือจังหวัดของสยามมาโดยตลอดนะเขมรก็ไปรวมอยู่ตรงนั้นแล้วพอรัชกาลที่หนึ่งจะขุดคลองโอ่งอ่างก็ไปสั่งให้อาณาจักรกำโพดส่งทาสเขมรมาช่วยขุดคลองจำนวนเรือนหมื่นเลยนะขุดคลองโอ่งอ่างรอบเมืองพระนครอ่ะไปอ่านดูดีๆแล้วผูกเรื่องให้ดีๆไม่มีประเทศสลาดทำไมไม่มีประเทศสลาดไม่มีประเทศอะไรเลยใต้ทะเลจีนใต้นอกจากสยามไปดูบันทึกจีนเขียนเอาไว้จีนรู้จักสยามตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วแล้วมั้งสยามมีอายุมากกว่าผมยืนยันเลย 6-7,000 ปีก่อนหน้านี้แน่นอนนะเพราะว่าเราพบตัวอักษรไทยไงที่บอกเมื่อ 6,000 ปีที่แล้วที่บ้านโนนวัดไงผมนำพิสูจน์ได้ดังนั้นเนี่ยแสดงว่าสยามอ่ะมีตัวตนมาตั้งแต่ 6,000 ปีที่บ้านโนนวัดล่าสุดที่เห็นนะและนำพิสูจน์หลักฐานนั้นได้เอาไงอ่ะหรืออาจจะมีเก่ากว่านั้นก็ได้แล้วแต่จนกว่าเราจะขุดเจออารยธรรมอะไรที่มันเก่ากว่านั้นแล้วผมสามารถนำพิสูจน์ได้ว่ามันมีตัวอักษรไทยอยู่ในนั้นคนสยามมาเป็นคนสร้างไว้แสดงว่ามีคนไทยเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ตรงนั้นบรรพบุรุษเราได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ตรงนั้นเรามีความรู้เรื่องการสร้างศิลปวัตถุนั้นแล้วก็สามารถเอาตัวหนังสือตัวอักษรไทยไปบรรจุไว้ในนั้นได้นะท่านพี่วันลบสวัสดีครับถ้าอยากตามมาบอกว่ามีคนคอมเมนต์ถามนักวิชาการว่าเขมรโบราณคืออะไรแล้วอยู่ตรงไหน
เขาตอบว่ามันไม่มีคำนิยามหรือชี้ชัด100%เฮ้ยทำไมจะชี้ชัดไม่ได้แล้วเออมันต้องตอบได้ดิถ้าถึงวงกษัตริย์ของเขมรจะมีวงกษัตริย์อยู่สองวงวงแรกจะเป็นวงมหิธรปุระเฮ้ยใช่เหรอคำว่าวงมหิธรปุระเนี่ยมหิธรปุระเป็นภาษาไทยเป็นภาษาสยามไปตีเป็นกษัตริย์เขมรไปแล้วอตีวงเขมรไปแล้วตายห่าแล้วมึงอยู่ลุ่มแม่น้ำมูลที่พิมายอีกวงจะอยู่ลุ่มแม่น้ำชีวงจิตเสนพวกเดียวกันคือญาติกันแล้วแต่ใครจะเรียกขอมหรือเขมรก็ได้โอ้ขอมกับเขมรคนละเรื่องกันขอบคุณมากเออมันคนละพวกกันจิตเสนจิตเสนอ่ะนี่ก็ภาษาสยามมันจะไปเขมรเขมรบนเขมรล่างจะมาสองวงเขมรยังไงมึงบ้าป่ะเนี่ยในนักวิชาการมันไม่เห็นสยามไงถูกมีมหิดลบุรีมีจิตเสนเนี่ยถูกแต่ไม่มีเขมรแล้วมันไปตีให้เป็นเขมรแล้วมันก็จะมาเถียงกันเนี่ยมันมีเขมรโบราณไหนเขมรโบราณมันไม่มีคํานิยามชี้ชัด100%ได้แต่ถึงทำไมจะชี้ชัดไม่ได้เขมรเป็นทาสอยู่ในเมืองพระนครนู่นแล้วก็ถูกกวาดต้อนไปที่อาณาจักรกัมโพชอาณาจักรกัมโพชก็เลยมีคนเขมรอยู่ที่นั่นเยอะเพราะเป็นทาสทหารก็ต้องดูแลทาสเขมรเหล่านั้นให้ทํางานทํานาทําสวนทําอะไรไปเพื่อหล่อเลี้ยงเมืองพระนครสมัยเดิมนะไอ้ละส่งของมาที่เมืองอยุธยาก็เหมือนเดิมแล้วก็ให้อาณาจักรกัมโพชปกครองดูแลเออแล้ววันหนึ่งอ่ะวันหนึ่งไอ้ฝรั่งเศสไอ้เศสฝรั่งมันอยากได้เมืองพระนครมันก็อ้างว่าอันนั้นน่ะเป็นอารยธรรมเขมรโบราณแล้วเราก็ไปตีเมืองอยุธยาไปตีเมืองมันแล้วเราก็ยึดเมืองมันแล้วเราก็ให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเอาของจะเอาทรัพย์สินในเมืองพระนครอ่ะจากนั้นก็แล้วจะให้กัมพูชาเกิดเป็นประเทศใหม่นะเป็นประเทศเขมรอะไรแบบนั้นน่ะแต่ตั้งชื่อเป็นประเทศกัมพูชาโดยอิงจากอาณาจักรกัมพุทธเทศกัมอะไรพวกเนี้ยแต่นั่นน่ะคือจังหวัดของสยามมาโดยตลอดไม่ใช่เป็นประเทศสลาฟไปดูจากจีนที่เขียนบันทึกอ่ะคุณต้องไปอ้างอิงจากจีนมากษัตริย์ผู้หนึ่งปกครองเมืองพันเมืองพันจังหวัดนั่นแหละปกครองราชาพันคนก็คือเจ้าเมืองพันคนเออมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลตั้งแต่อะไรนะเทียบเท่าจีนกษัตริย์ผู้นี้มีฐานันดรศักดิ์เทียบเท่าฮ่องเต้แห่งทะเลจีนใต้ไม่มีกับประเทศเขมรนี่ประเทศเขมรเคยส่งทูตไปจีนป่ะล่ะมีสยามอย่างเดียวเสียมกกเสียมหลอกกกเสียมกกเสียนเสียมหลอกกกมันก็จะเขียนอยู่ตรงนี้อย่างเดียวก็เพราะมันมีประเทศเดียวอ่ะแล้วจะเขมรมันมาจากไหนมีสองวงสามวงมันตั้งวงไพ่เล่นไฮโลกันเขย่าไงตลกแล้วนี่แหละคือความเข้าใจผิดของนักประวัติศาสตร์ชาติไทยวงสองวงนี้คือพวกสยามทั้งนั้นแหละวงพระอาทิตย์วงพระจันทร์อะไรพวกนั้นละมั้งเออประมาณนั้นนะอทิตยะสุริยะเนี่ยพวกนี้เขาเป็นกลุ่มเดียวกันแต่มันเป็นสยามมันจะมีพวกสยามอย่างเดียวสยามประเทศอะไม่มีหรอกเขมรทีนี้มันไปบอกว่าเป็นเขมรโบราณไงเห็นไหมมันเข้าใจผิดถ้ามันเป็นเขมรโบราณนะวันนี้เราเป็นเขมรเดี๋ยวดูมันจะผูกเรื่องนะคนไทยนี่แหละก็เป็นเขมรอีกวงหนึ่งไงไม่มีเขมรครับคนละพวกกันคนละเผ่าพันธุ์นะและต่อจากเมื่อกี้นี่ก็คือพอฝรั่งเศสมันตัดให้กัมพูชาเป็นประเทศเกิดใหม่มันก็ช่วยให้เอาคนเขมรนะไปขนของออกส่งไปกับไอ้ประเทศฝรั่งเศสคือปล้นเมืองพระนครไปนั่นแหละปล้นของทรัพย์สินในเมืองพระนครไปแล้วไงอ่ะแล้วต่อมาพอกัมพูชาได้เป็นประเทศใหม่ก็เกิดคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีไงตายไป 2-3 ล้านคนนั่นฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการฆ่าคนละพวกเขมรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมพูชาไป3ล้านคนเขมรมันเป็นทาสนะตอนแรกอ่ะเห็นไหมแล้วมันฆ่าคนที่มีความรู้ของกัมพูชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครูเป็นนักอะไรก็แล้วแต่ไปดู killing field ได้เลยที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกเขามีความรู้พอยกมือปุ๊บตายเลยนะ
พ่อแม่เอาคนมีความรู้ไว้ไปดูนะแล้วเราจะเข้าใจแล้วทุกวันนี้พอฆ่าไปเสร็จหลังคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วเนี่ยอะไรนะคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมศาลโลกให้กัมพูชาเป็นโจทย์ให้เขมรเป็นจำเลยมันแยกให้ออกดิมันแยกกัมพูชากับเขมรไม่ออกเลยมันคนละประเทศกันมันคนละพวกคนละเผ่าพันธุ์กันทุกวันนี้นักประวัติศาสตร์บ้านเรานี่ยังพูดถึงกัมพูชาโบราณและไม่พูดเขมรโบราณแล้วเพราะมันรู้ว่ามันไม่มีประเทศไม่มีใครค้าขายกับประเทศเขมรไม่เคยมีใครเขียนถึงประเทศเขมรว่าเดินเข้าไปในประเทศเขมรแล้วได้ค้าขายกับคนประเทศเขมรเข้าเฝ้ากษัตริย์เขมรมีตรงไหนอะถ้ามันมีประเทศมันต้องมีกษัตริย์กัมพูชาก็ไม่มีกษัตริย์นะที่โจต้าความไปตอนนั้นที่เข้าไปเฝ้านั้นกษัตริย์สยามยังแยกอะไรกันไม่ออกเลยเลอะเทอะนะไอ้นักประวัติศาสตร์บ้านเรานี่มันเลอะเทอะแล้วมันเจตนานะผมมองออกแล้วว่ามันเจตนาไม่ให้เราค้นพบสยามประเทศได้เพราะมันจะรู้เลยว่าเรายิ่งใหญ่อ่านยังไม่อ่านเลยแปลมันก็ยังไม่แปลไม่สําคัญโอ้ยเป็นระดับเลขาราชบัณฑิตยสภาไม่แปลคําว่าสยามกุกอ่านเป็นเน่นิยมกุตายหาแล้วเราประวัติศาสตร์ชาติไทยมันอันตรายมานานแล้วล่ะผมต่อสู้เรื่องนี้มาเกือบสิบปีแล้วเป็นสิบปีก่อนเสียพระศาพระวิหารนะผมถึงบอกไงก็เจอไอ้นี่ผมก็เจอมันทำไมผมไม่เจอนะเจอเยอะเจอมาเยอะนะผมอ่ะทีนี้เนี่ยโอเคกลับไปที่บทความเมื่อกี้นะเขาบอกว่าหลังเขมรคือผู้รุกรานเขมรไม่มีเขมรไปอยู่ที่เมืองกำโพดแล้วตอนนี้เห็นไหมไม่มีนะเขมรไม่มีเพราะเรากวาดต้อนมาใช้สอยในเมืองพระนครพอเราใช้สอยก็จะมีทหารคุมพวกนี้ใช้แรงงานอยู่เหมือนพลทหารนะนึกออกว่าเวลาเราไปเข้าค่ายเราไปเข้าเกณฑ์ทหารเนี่ยเราก็จะอยู่ก็จะมีเจ้านายก็ต้องอยู่ในกรมกองจะไปไหนมาไหนจะลากลับบ้านก็ต้องได้รับอนุญาตนี้เป็นเวลา20:30 น.แล้วเขมรมันจะได้รับอนุญาตที่ไหนล่ะมันจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องอยู่ในนั้นน่ะก็อยู่ในนั้นแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันจะมาเป็นวงไหนอ่ะพอขุดคลองเป็นหมื่นหมื่นคนก็ไปเกณฑ์มาก็แค่นั้นแล้วก็มีทหารก็ต้องคุมมาเสร็จก็คุมกลับไปมันจะไปอยู่ตรงไหนมันจะยิ่งใหญ่ตรงไหนมันไปสร้างอารยธรรมตรงไหนอ่ะใช่ไหมท่านศรีวิชัยชัยวุฒิบอกเอามาจากไหนเขมรโบราณนักวิชาการกลลวง YouTube อินฟูเอาไปพูดทั่วเลยเหนื่อยใจแทนตอนนี้มันพยายามจะสร้างไอ้เขมรโบราณนี่ขึ้นมาไงแต่ดูวงเขมรโบราณเนี่ยมหิดธรปุระหรือว่าจิตเสนอันนี้มันชื่อสยามหมดเลยมันมีเขมรเปรี้ยๆกันมาตรงไหนเนี่ยโดยมันจะไปผูกเรื่องเอาไอ้ตัวอักษรน่ะมาเป็นใหญ่ไงเราก็ต้องแยกด้วยจริงๆอ่ะสยามมันเป็นเมืองพันเมืองตัวอักษรทั้งหมดที่เกิดอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของกษัตริย์สยามเนี่ยไม่ว่าจะตัวหนังสือประติมากรรมหรือว่าอารยธรรมอะไรเนี่ยใครเป็นเจ้าของประเทศตอนนั้นมึงก็ต้องไปดูสยามเป็นกษัตริย์แล้วมันจะไปเป็นอารยธรรมอย่างสมมติจะเป็นอารยธรรมมอญได้ไงจะเป็นอารยธรรมเขมรได้ไงมีกษัตริย์เหรอมีประเทศเหรอเข้าใจผิดเข้าใจใหม่ไม่ใช่มันแล้วมันจะอธิบายรายละเอียดใช่ป่ะแล้วก็ผลสุดท้ายแม่งก็ไปสรุปเป็นเขมรโบราณตายห่าแล้วมึงนะอยุธยาปกครองเขมรอีกอยุธยาไม่ได้ปกครองเขมรเพราะไม่มีประเทศเขมรอยุธยาปกครองกัมพูชาในฐานะจังหวัดของอยุธยาไม่ใช่ปกครองเขมรไม่ใช่ปกครองประเทศเขมรคุณเข้าใจผิดตั้งแต่แรกนี้แล้วนะแล้วเขาบอกอะไรนะถ้าคิดแบบคนเขมรแผ่นดินของเขมรก็คือของประเทศไทยแผ่นดินของเขมรก็คือของประเทศไทยก็ใช่ในกัมพูชานะก็เป็นของสยามทั้งนั้นเพราะไม่มีเขมรนี่โอเคเดี๋ยวเราจะตามออกไปดูว่ามันมีคนที่จะแสดงความคิดเห็นวันนี้อาจจะนานหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะไปตอบเขียนตอบอะผมว่าแม่งผมก็เกลียดเขียนตอบทั้งวันแต่ถ้าเพื่อนๆได้ฟังผมพูดเนี่ยผมว่ามันจะได้เห็นเลยว่าเราก็ตอบได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถตอบได้นะ
ท่านนัฐกรเพชรมีศรีได้คอมเมนต์ไว้ในนั้นด้วยนะเขาบอกว่าผมติดตามของเขมรเขมรมานับ10 ปีกรณีที่วิพากษ์กันอย่างแพร่หลายมากกว่า5 ปีแล้วที่มีการอ่านจารึกโดยเฉพาะทีมงานอาจารย์กังวลคัตชิมามอศิลปากรสรุปว่าเขมรเขมรเป็นชนชั้นแรงงานของขอมจึงเกี่ยวโยงได้ว่าเขมรเขมรไม่ได้สร้างงานศิลปวัฒนธรรมประสาทที่แดนกัมพูชาอันนี้ถูกอันนี้ท่านนัฐกรถูกเพราะว่าขอมกับเขมรคนละเรื่องกันนะงานศิลปวัฒนธรรมอารยธรรมยุคประสาทหินเนี่ยมันเป็นพวกสยามสร้างไม่ใช่พวกชนชั้นแรงงานสร้างเพราะว่ามันจะมีรูปแบบการออกแบบรูปแบบการออกแบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างสถาปัตยกรรมรวมถึงประติมากรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันล้วนแต่ใช้ช่างชั้นสูงแล้วก็เป็นช่างสยามและช่างสยามเนี่ยเขาฉลาดที่เขาจะทิ้งตัวหนังสือตัวอักษรไทยนะที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยใส่ไว้ในนั้นด้วยให้เราเห็นนะ